สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel ท็อปปี้โทสจ้าช่วงนี้อยู่แต่บ้านติดเกมหนักมากวันนี้ท็อปเลยจะมาทำบล็อก1วันในเกาะท็อปบี้แลนด์นะทุกคนแต่ว่าอยู่ในนี้นะจ๊ะนี่เป็นการแคสเกมครั้งแรกของท็อปเลยนะทุกคนฝากดูกันด้วยนะจ๊ะป่ะเข้าไปสู่เกาะท็อปบี้แลนด์กันดีกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Animal Crossing นะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวเกมสั้นๆก่อนเลยนะเราจะมีเกาะส่วนตัวสร้างเกาะกลางทะเลมีเพื่อนบ้านเป็นสัตว์มีกิจกรรมอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการจับแมลงตามฤดูกาลต่างๆบอกเลยว่า ติดมากจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านของท็อปเองนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทำวล็อก1วันใน Animal Crossing ดีไหมอ่ะคิดไม่ออกคิดไม่ออกอ่ะแต่ที่แน่ๆแหละวันนี้เราจะเอาปลาฉลามไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ว่าแต่ตอนนี้เราจะทำอะไรดีอ่ะเอ้ยดูกองของฉันสิมันจะตกโต๊ะอยู่แล้วนี่โอ้นั่นสิท็อปคิดว่าท็อปจะมาทำโต๊ะวางหนูแฮมสเตอร์ใหม่ดีกว่าภายในเกมนะทุกคนเราก็สามารถคราฟของเองได้เลยซึ่งเช้าเนี้ยเราก็จะมาคราฟโต๊ะเอามาวางหนูแฮมสเตอร์กันเราก็เลือกไปที่โต๊ะที่เราอยากได้ก่อนนี่อยู่นี่อันนี้นะฮะเขาบอกว่าต้องใช้ไม้ทั้งหมด6อันทำการสร้างเลยตองแปงตองแปงตองแปงเอ้ยนี่ว่าแต่เราจะเอาโต๊ะเนี้ยไปวางไว้ตรงไหนดีอ่ะเอาไว้ข้างๆโต๊ะทำงานแล้วกันทำไมมันเอามาขวางประตูแบบนี้ล่ะขยับออกก็ไม่ได้เก็บเลยดีกว่านั่งไม่ครั้งนี้ไม่พลาดแน่ตรงๆเฮ้ยไม่ตรงเหมือนเดิมการกะระยะมันค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนเราเอาแบบดันธรรมดาเลยกันอึ๊บอึ๊บเอาดึงออกมาทำไมล่ะดันกับไปเริ่มอึ๊บนี่เข้าที่แล้วเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ย้ายพี่หนูมาอยู่บนโต๊ะนี้ว้าวพอดีเป๊ะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าบ้านดูเป็นสัดส่วนขึ้นเยอะเลยเอ้ยวิ่งไม่ต้องกลัวตกโต๊ะแล้วทีเนี้ยวิ่งให้ผอมๆไปเลยนะพี่หนูแล้วภารกิจเช้านี้ของเราต่อไปนั่นก็คืออะจือยเครื่องดูดฝุ่นอยู่ตรงหน้าขนาดเนี้ยสงสัยเราต้องดูดฝุ่นสักหน่อยแล้วล่ะทุกคนกดปุ่มเปิดเครื่องโอ้โหเครื่องแรงอยู่นะเนี่ยแล้วก็ดูดฝุ่นโดยการเข็นไปแบบนี้เลยเอ้ยมันหนักไปไหมเนี่ยทำไมมันหนักขนาดนี้นี่เอากลับไปที่เดิมดีกว่าดูดแค่นี้พอเหนื่อยจังเลยถึงกับปวดเข่าเลยเครื่องก็เสียงดังมากปิดเครื่องนะทุกคนฮึแค่นี้บ้านของเราก็สะอาดแล้วปรบมือให้ความเก่งของเราหน่อยเอ๊ะเรายังไม่ได้บอกถึงความลับของเราเลยนี่นอกจากเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วเรายังทำสัตว์ทดลองด้วยตามมาเลยและนี่ก็คือห้องทำงานของท็อปเองนะทุกคนเรากำลังจะสกัด DNA ของแมงป่องโอ้ดูเขาน่ากลัวมากเลยและเราจะใช้พี่เปียกเป็นสัตว์ทดลองด้วยและในวันนี้นะและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนอยากร้องเพลงเฉยๆอ่ะก็เดี๋ยวเราจะสกัดพิษของแมงป่องโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะได้พิษแล้วเราก็ไปกรอกข้อมูลหาผลลัพธ์เลยเฮ้ยเราพัฒนาเซรุ่มที่สามารถฉีดให้สัตว์นั้นแข็งแรงแล้วมีพิษเหมือนแมงป่องได้ว่าแล้วเราก็เอาเซรุ่มนั้นฉีดให้พี่เปียกดีกว่าเอาพี่เปียกเสลียดติดคอเหรออ๋อไม่ใช่นั่นเป็นอาการของสัตว์ที่ดุร้ายสำเร็จแล้วเรานี่เก่งจริงๆว่าแล้วเราก็มาทำงานของเราต่อดีกว่าเอาพี่เปียกเก็บใส่ถุงก็เดี๋ยวเราจะมาทำงานยูทูบเบอร์นะทุกคนเริ่มจากการเปิดกล้องตรงนี้กดไปเลยมายืนตรงนี้หันหน้าเข้ากล้องนะอาจิอาจิไม่ตรงอ่ะอ๋อได้และเปิดช่องด้วยการทักทายก่อนเลยแล้วกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Top B Toad วันนี้เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยสังเกตได้จากดอกไม้กลิ่นคอมฟอร์ตลอยคลุ้งเลยในวันนี้เราก็จะมารีวิวเต่าซึ่งมีความดุร้ายเพิ่มขึ้นคูณ2 oh, no. จบคลิปแค่นี้แหละทุกคนบายบายเราทำงานของเราเสร็จแล้วก็จะทำการปิดกล้องนะทุกคน
้าวชอบกดเบิ้ลนะเนี่ยป่ะงั้นเราก็จะมีเวลาออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วดีกว่าลุยเลยจ้าเฮ้ยรู้สึกการจัดบ้านของเราเนี่ยมันไม่ใช่ละใครที่ไหนเขาเอาเปียโนมาวางขวางประตูแบบนี้ละเนี่ยเฮ้ยเพิ่งนึกออกทุกคนเราเอาพี่เบิ้มเต่าอีกตัวไปอาบน้ำเมื่อวานป่านนี้ไม่ใช่ตัวเปื่อยหมดแล้วเหรอเออนึกว่าฝนตกไม่จับลงบ่อไปเลยล่ะจะนานขนาดนี้แต่ถ้าลงบ่อไปนะสุกแน่ๆเลยนะเฮ้ยเราเนี่ยบ้องจริงๆเลยเก็บพี่เบิ้มปิดน้ำก่อนขอโทษด้วยนะพี่เปิ้มพี่เปียกอยู่ในห้องนี้ไปก่อนละกันเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ที่จำกัดงั้นเราขอออกไปข้างนอกก่อนละกันอย่างที่บอกไปนะทุกคนเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นสัตว์ต่างๆเราก็ต้องขอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กลมกลืนหน่อยละกันเปิดตู้เสื้อผ้าวันนี้เราจะเลือกใส่เสื้อเป็นสีเหลืองละกันนะทุกคนเพราะว่าเราจะปลอมตัวเป็นเป็ดน้อยเลือกเสื้อสีเหลืองกางเกงยีนสีขาวดีไหมเอาเป็นกางเกงสียีนละกันเอ๊ใส่หมวกอะไรดีอะหมวกสีเหลืองนี่มันมารุโกะเลยเนาะหรือหมวกไข่ดีไข่ก็น่ารักดีนะทีนี้เราก็ต้องใส่ปากเป็ดเพราะเราจะบอมตัวเป็นเป็ดน้อยเอาแว่นออกด้วยเออหมวกนี้มันก็ดูน่ารักดีนะรองเท้าเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกระเป๋าก็ต้องเป็นสีเหลืองอีกเช่นกันว้าวเป็นเป็ดน้อยเกือบสมบูรณ์แบบละหมวกทับว่าเอาเป็นหมวกไข่ดีกว่าน่าจะน่ารักกว่านะดูกลมกลืนกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยจ้าพร้อมออกจากบ้านกันและนี่ก็คือหน้าบ้านของท็อปเองนะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีอ่างปะทองลายสุโขทัยธรรมธิราช นี่ทุกคนนี่ก็เป็นปลาฉลามที่เราจะเอาไปบริจาคที่พิพิธภัณฑ์นะและนี่ก็คือความภาคภูมิใจที่เราจับพี่ฉลามได้พี่ฉลามเดี๋ยววันนี้เราจะเอาพี่ฉลามไปบริจาคที่พิพิธภัณฑ์นะรอหน่อยนะแล้ววันนี้ระหว่างออกเดินทางเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยนั่นคือเบ็ดตกปลาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่มันใช่ท่าตกปลาไหมเนี่ยเอามานะทุกคนเราก็จะใช้สวิงพอเจอแมลงวับเข้าให้มับเข้าให้เรื่องจับแมลงเนี่ยเราเซียนอยู่แล้วงั้นเราไปผจญภัยกันดีกว่าทุกคนโอ้ยมี5บาท10บาทโยนไม่ได้เลยนะนี่มันเจ้านกเพื่อนบ้านที่ชอบขอเศษเงินนี่นาทักทายเขาหน่อยละกันไปดีกว่าโรคจิตหรือเปล่าทุกคนดูดิเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะสงสัยจะเป็นคนสติไม่ดีนะเนี่ยมาทักทายท็อปว่าเดี๋ยวเราจะไปแถวชายหาดดีกว่าทุกคนเผื่อจะมีแบบปลาตัวใหญ่ๆเฮ้ยทุกคนเห็นตรงนั้นไหมมีผีเสื้อสีขาวเราเตรียมสวิงมาดีกว่าค่อยๆ ย่องไปเบาๆเดี๋ยวพี่ผีเสื้อเขารู้เหมือนจะถึงแล้วนะอีกนิดเดียวฟับเข้าให้โอ้ยฟับเข้าให้ด้วยความหัวร้อนจับไม่ได้ทุกคนเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าเราเห็นพี่แมลงปอย่องไปเบาๆฟับเข้าให้เอ้าไม่โดนอีกแล้วพี่แมลงปอไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยไม่ได้ทั้งผีเสื้อทั้งพี่แมลงปอเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งตามไปดีกว่านั่นน่ะพี่ผีเสื้อเขาขึ้นไปข้างบนเราจับได้แน่นอนจุ๊บโอ้โหนี่มันไม่ใช่การตกปลานะเนี่ยเฮ้ยมาใกล้ๆแล้วจับมันเลยได้แล้วแป้นๆพี่ผีเสื้อสีขาวเอ้ยคุณนายมากะลองมาแล้วทุกคนสายตาสั้นดูสิทุกคนสายตาสั้นจนเดินชนเราเลยอะมองไม่เห็นเราแน่เลยอะไปดีกว่าวิ่งอีกนิดเดียวเราก็จะถึงริมชายหาดแล้วนะทุกคนเอาเล็งมือเข้าเอ้ยนั่นมันฝูงมดนี่นาทุกคนเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าอ๋อเหล่าเจ้ามดเนี่ยกำลังขนเศษอาหารที่เน่าแล้วอยู่นี่นาอย่างนี้ได้การแล้วทุกคนเรามาจับมดกันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นมดสายพันธุ์ยักษ์นะทุกคนใหญ่เท่ามือเราเลยว่าแล้วก็ยำ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 จับเข้าให้ได้มาแล้วทุกคนใหญ่เท่ามือจริงๆด้วยมดเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่เรายังไม่เคยจับได้นะทุกคนเอามาวางไว้ข้างๆพี่ปลาฉลามเลยดีกว่าเราจะได้ไปส่งพร้อมกันทำไมเอาแก้วครอบอย่างนี้ล่ะเนี่ยจะไม่หายใช่ไหมเนี่ยรออยู่แป๊บนึงนะครับพี่มดเย้ตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดสากะทีนะแต่ดูสิชายหาดเนี้ยไม่เห็นมีปลาเลยเอ๊ะมีอะไรอยู่ใต้ทรายตรงนั้นน่ะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราขอหยิบอุปกรณ์มาดีกว่านั่นก็คือพลั่วลองขุดดูเลยจื้อมันวืดแต่ทุกคนขุดไหมนี่จริงๆด้วยเราได้หอยมานะไม่น่าแหละเมื่อกี้มีอะไรพ่นมาจากทราย
เอาขากบๆหน่อยทำลายหลักฐานก่อนหอยที่เราได้มานั้นพลเราสามารถเอาไปคราฟเป็นอาหารปลาได้เอาไว้ล่อปลาขึ้นมาให้เราจับเราก็กลับบ้านมาทำอาหารปลาทุกคนอาหารปลา1ถุงก็ใช้หอยเพียงแค่1อันเองนะทุกคนเคาะไปเลยจ้าตุ๊บตับตุ๊บตับได้มาแล้วนี่อาหารปลาตาซากุระเราไปทดสอบดีกว่าว่าอาหารยี่ห้อนี้เด็ดหรือเปล่าหวานลงไปเลยครับเฮ้ยมีปลาขึ้นมาด้วยนะทุกคนงานนี้เราต้องเตรียมเบ็ดแล้วล่ะถึงแม้ปลามันจะตัวเล็กนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรลองเวียงไปเลยท็อปคิดว่าน่าจะเป็นปลานีโมหรือเปล่านะปลาไม่สนใจเบ็ดเราเลยทุกคนเก็บขึ้นมาตกใหม่ดีกว่าหามุมดีๆเวียงไปเลยอุ้ยมันเป็นอะไรอะลูกปิงปองตกลงมาเหรออุ้ยกินแล้วดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยฟุ๊บมันไม่ใช่ปลาทุกคนแต่มันเป็นมาร์กน้ำได้เวลากลับไปที่บ้านแล้วทุกคนเย้ถึงเวลาที่เราจะเอาพี่ปลาฉลามกับพี่มดไปส่งที่พิพิธภัณฑ์แล้วเก็บพี่มดก่อนดีกว่าใส่กล่องเรียบร้อยส่วนพี่ปลาฉลามเนี่ยจะยังไงดีใหญ่ขนาดนี้เราจะลากไปเหรอทุกคนลองดูดีกว่าอึ๊บอึ๊บโอ้โหโอ้ยเหนื่อยทุกคนเราจะเอาปลาไปยังไงอ่ะพูดว่าแบ็คแพ็คพูดว่าแบ็คแพ็คแล้วปลามันจะเข้ากระเป๋าเหรอแบ็คแพ็คเฮ้ยเฮ้ยเข้ากระเป๋าจริงๆตอนนี้ปลาไปอยู่ในกระเป๋าสีเหลืองอันเล็กๆของเราแล้วทุกคนไม่น่าเชื่อเลยป้าเดี๋ยวเราไปที่พิพิธภัณฑ์ดีกว่าเฮ้ยเราลืมไปเดี๋ยวเราต้องกลับไปเปลี่ยนชุดให้สมฐานะหน่อยไปพิพิธภัณฑ์ทั้งทีเราจะแต่งตัวเป็นเป็ดกะโหลกกะลาได้ยังไงเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเราเลือกเสื้อสีชมพูเลยวันนี้เราจะมาแนวหวานเอาปากปิดออกด้วยเป่าหมากฝรั่งดีไหมอ่ะทุกคนจะมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วหรือขี้มูกยืดดีมันดูสกปรกไปนะทบว่าเอาเป็นหนวดดีกว่านะมันดูภูมิฐานดีรองเท้าก็ต้องมุ้งมิ้งสีชมพูแน่นอนส่วนกระเป๋าเราไม่มีสีชมพูงั้นเอาอันนี้ดีกว่าปิ๊งหวานหวานเสร็จเรียบร้อยฟินิชลุคจ้าเราพร้อมที่จะไปพิพิธภัณฑ์แล้วหรือยังนะเอ๋ดูเหมือนว่าทรงผมกับหนวดเราเนี่ยมันไม่เข้ากับชุดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเราขอตัวไปหาน้ำยาย้อมผมที่บ้านตะก้องก่อนนะขอยืมกระจกของตะก้องย้อมผมก่อนดีกว่าทุกคนผมเราก็จะต้องเป็นสีชมพูเลือกสีชมพูเลยละเอียบร้อยทีนี้เราก็เป็นสีชมพูตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วเย้พร้อมแล้วแหละเราไปพิพิธภัณฑ์กันดีกว่าโอ้โหฝนตกอีกอ่ะทุกคนเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนอย่าร้องเพลงเฉยๆทุกคนป่านเรารีบวิ่งดีกว่าก่อนที่ปลาฉลามของเราจะขาดออกซิเจนตายนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์มุดเข้าไปเลยเจ้าของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นนกฮูกทุกคนตอนนี้ช่วงเช้าอาจจะต้องปลุกเขาหน่อยเอ้มาทำอะไรตรงนี้วันนี้เราจะมาบริจาคมดกับปลาฉลามครับโอ้ได้เลยเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตู้ไว้ให้นะจัดแสดงอย่างสวยงามเลยในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะทุกคนด้านซ้ายมือก็จะเก็บแมลงห้องใต้ดินก็จะเก็บพวกฟอสซิลวันนี้เราจะพาทุกคนไปห้องขวามือที่เป็นอาควาเรียมสัตว์น้ำปะไปดินี่ก็เป็นปลาทั้งหมดที่ท็อปเอามาบริจาคนะยกตัวอย่างเช่นปลาทองตัวนี้บริจาคโดยท็อปบี้ในวันที่13เมษายนปลาเทวดาตัวนี้ก็เช่นกันส่วนด้านล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาคาร์ปปลาดุท็อปก็เอามาบริจาคเช่นกันนะทุกคนตู้ใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีปลาบริจาคเลยเพราะว่าท็อปเพิ่งเล่นนะยังไม่มีปลาตัวใหญ่เลยอะปลาน้ำจืดอะเดี๋ยวเราไปอีกห้องนึงดีกว่าทุกคนอีกห้องนึงเนี่ยจะเป็นปลาทะเลโอ้เข้ามาเราก็แอบเห็นน้องปลาฉลามที่เราจับได้ว่ายอยู่ในตู้ที่มันใหญ่มากเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูใกล้ๆกว่านี้หน่อยนะหูเข้ามาดูใกล้ๆแล้วน้องตัวใหญ่มากและก็สง่ามากด้วยทุกคนดูสวยมากเลยเราโชคดีมากเลยนะที่จับน้องได้ตัวแรกๆในตู้เลยนะเนี่ยไหนไปดูป้ายให้ชื่นใจหน่อยสิว่าใครเป็นคนบริจาคฉลามขาวตัวนี้บริจาคโดยท็อปบี้คนหล่อคนเก่งคนไหนเองวันนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยเอาปลาฉลามมาบริจาคเรียบร้อยนะทุกคนไปแล้วท็อปปิดคลิปแล้วนะฮะเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้า
นั่งดูปลาชิวๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ